สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีกุมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระพุธขยับเข้าสู่ราศีตุลเรือนสุภะของชาวลัคนาราศีกุมนะคะว่ากันด้วยดาวดวงเดียวเนี่ยพระพุธดวงเดียวนะเรายังไม่ได้ไปพูดถึงราหูยังคงล้วงทรัพย์อยู่นะคะและเจ้าเรือนการเงินถอยหลังในเรือนพันธุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเรามาดูแง่คิดของดาวพระพุธที่เข้าสู่ภพเรือนนี้ก่อนว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนพุทธะเนี่ยมีการโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีตุลในเรือนสุภะนั่นหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเอกสารหรือสัญญาหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลการเดินทางแบบไม่ค่อยจะอยู่กับที่ของเจ้าตาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเวลาทุกครั้งที่ไปติดต่อในระยะเวลานี้มันเกิดผลสำเร็จนะคะและพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวที่เขาเรียกว่าสติปัญญาสัญญาเอกสารเมื่อเขาย้ายออกจากเรือนมรณะนั่นหมายถึงว่ามันเป็นมืดไปสว่างเป็นการโยกย้ายที่ดีขึ้นมันหมายถึงว่ามรณะมันคือเรื่องของความยากลำบากใช่ไหมหรือเบื้องหลังนะคะกลับก้าวเข้าไปสู่ข้างหน้าเรียกว่าแสงสปอตไลท์2ช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะหยิบจะจับหรือทำอะไรอะบางทีเป็นข่าวบางทีเป็นมีคนสนอกสนใจคือต้องเรียกว่าคุณกำลังมองเห็นหรือพบทิศทางที่แสงสปอตไลท์2คุณแล้วก็เป็นทิศทางและหนทางในชีวิตของคุณในระยะเวลานี้ที่มันจะดีเพิ่มขึ้นในส่วนของเรื่องการงานเนี่ยแม้จะพูดถึงแค่ดาวพระพุธเนี่ยแต่แอดก็จะอดเตือนเจ้าตาไม่ได้ว่ามันมีทั้งเรื่องดีและต้องระวังในส่วนของพระพุธนั้นดีแต่ถ้าเราดูในส่วนของพระอังคารที่เป็นเจ้าเรือนการงานเนี่ยยังสถิตเป็นตำแหน่งคู่ศัตรูอยู่ในเรือนพุทธะเพราะฉะนั้นมันยังมีจุดอันตรายหรือแตกหักอยู่แต่ด้วยพระพุธเนี่ยรองรับอยู่ในเรือนนี้ค่อนข้างดีในช่วงจังหวะนี้ค่ะต้องบอกว่าไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยเรื่องของการงานมันมุ่งไปสู่ความเจริญการเปลี่ยนแปลงจากเก่าไปใหม่เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องปัญหาอุปสรรคทำให้คุณสู้เพื่อไปในอนาคตแต่หลังไปเดือนเนี่ยขอเตือนล่วงหน้าว่าถ้าเกิดจะมีบางคนอยากเปลี่ยนแปลงอยากกระทันหันคือหุนหันพลันแล่นอย่าทำในเรื่องของการเปลี่ยนงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงระยะเวลานี้แอดบอกว่าคุณมีการขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมันจะอยู่ในลู่ในทางของงานที่คุณกำลังทำอยู่ในช่วงระยะเวลานี้แต่ไม่ใช่การงานที่แบบว่าคุณไม่ได้วางแผนไว้เลยว่าคุณจะออกอะไรเงี้ยคุณหันพลันแล่นออกทะเลาะกับเจ้านายออกคือไม่พร้อมที่จะปรับความเข้าใจกับใครแอดบอกเลยคุณลำบากนะตอนช่วงปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันต้องรอบคอบถ้าสมมติว่าคุณวางแผนมานานแล้วว่าคุณจะปรับเปลี่ยนคุณจะไปทำงานอิสระอะไรแอดบอกเลยว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะปรับเปลี่ยนได้แต่พอปลายเดือนนะอย่านะคะทีนี้ในส่วนของการเงินเนี่ยเรามองเห็นนะคะว่าดาวการเงินของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือว่าดาวพฤหัสของคุณเนี่ยพักถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุแล้วมันเกี่ยวข้องกับดาวโชคลาภด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันติดขัดในช่วงระยะเวลานี้หรือแม้บางคนมีโอกาสได้ที่ดินซื้อที่หรืออยากขายที่หรือไปเกี่ยวพันกับการขายที่ขายบ้านขายรถอะไรเงี้ยแอดจะบอกเลยว่าถ้าคุณขายได้ราคาดีคุณก็มีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมารออยู่แต่มันมองในแง่ที่ว่าพอเริ่มหัดถอยหลังเนี่ยและยังล้วงทรัพย์อยู่อ่ะมันไม่ค่อยเหลือนะคะหรือบางทีมันไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้นะคะในส่วนนี้ของเจ้าตานะคะคือช่วงระยะเวลานี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างอ่ะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวเองให้ได้นะคะบางคนระยะเวลานี้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ก็ถูกย้อมแมวเพราะดาวมันถอยหลังอยู่ดาวมันถอยหลังอยู่ในเรือนพันธุนะคะแต่มีเกณฑ์ได้ไหมมันมีเกณฑ์เพราะฉะนั้นดูให้ดีดูให้รอบคอบนะคะช่วงระยะเวลานี้ใครจะว่าเราตานีทีเหนียวอะไรก็ช่างอะบริหารงานบริหารเงินของตัวเองให้ดีนะคะการลงทุนใหม่ๆยังไม่สนับสนุนให้ลงทุนเลยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของการลงทุนเนี่ยในเรือนลงทุนเนี่ยมันมีดาวพระอังคารมาขัดอยู่แต่ถ้าเราตั้งบอกว่าเราอยากลงทุนเนี่ยระยะเวลาเนี่ยถ้าเจ้าตาอยากทำอย่าทำกับคนอ่อนกว่าทำกับคนที่แก่กว่านะคะก็
ระมัดระวังรอบคอบนะโชคลาภถอยหลังการเงินถอยหลังนั่นแสดงว่ามันจะเข้ากระเป๋าเรายากเงินมันออกไปแล้วมันเข้ากระเป๋าเรายากเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้นะรู้จักที่จะบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและบอกเลยว่าใครชักชวนไปลงทุนใครชักชวนมาใครมาขอยืมเงินอะไรเงี้ยดูให้ดีอะไรที่ยังไม่ต้องซื้อก็อย่าเพิ่งไปซื้อไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ใหม่หรืออะไรเงี้ยแต่แอนมองว่าโทรศัพท์ใหม่อาจจะมีเกณฑ์ต้องซื้อเพราะมันอาจจะเสียนะคะบางทีซื้อให้ลูกด้วยนะเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักที่คือมันก็มีเกณฑ์นะเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่ว่าโยกกันระหว่างเรือนปัตตานีกับเรือนสุพรรณมีเกณฑ์ไปเที่ยวกันนะคะคุณกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ไปเที่ยวมีเกณฑ์เดินทางไกลร่วมกันและแอดก็ว่าก็มีเกณฑ์ของการพูดคุยและการเจรจาที่ดีอ่ะคือเจ้าชะตาเนี่ยแม้ว่าเสาเนี่ยจะทับรักตัวเองนะแต่เสามันเป็นองค์เกณฑ์ของชาวลัคนาราศีกุมอ่ะนะคะสำหรับคนที่เป็นสามีภรรยาแอดว่ามีเกณฑ์ของการได้ไปเที่ยวนะได้ไปไหนไปกันในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องระวังคู่ครองคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะเจ้าชะตาในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ที่ว่าระวังคู่ครองคนรักระยะเวลาเนี่ยที่บ้านเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาหยิบมายืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ประมาณว่าผู้ใหญ่เราไม่ชอบเขาผู้ใหญ่เขาไม่ชอบเรานะอันนี้คือเรื่องของคนมีคู่ส่วนคนโสดอ่ะแอดว่าคุณเข้าไปเปรียบเกี่ยวพันกับคนที่อายุมากกว่านะระยะเวลานี้นะคะจะพบคนอายุมากกว่าแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยชอบเด็กๆนะฮะรู้สึกมีตามจีบทั้งคู่อ่ะทั้งคนแก่ทั้งคนเอาเป็นว่าไม่ใช่คนแก่คนที่อายุมากกว่าและคนอายุน้อยกว่าแต่ถามว่าเจ้าชะตาจะชอบเขาไหมเนี่ยช่วงนี้มันเหมือนคุณแบบกำลังมีความสนใจกับเรื่องอะไรบางอย่างเช่นกำลังอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบหรือเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศหรือจะไปคือมันมีอะไรบางอย่างที่คุณสนใจมากกว่าเรื่องของความรักอะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเพราะยังไม่ใช่โอกาสที่คุณจะไปทุ่มเทแล้วมันจะประสบความสำเร็จง่ายๆในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนตัวเองอะเอาเรื่องนี้ไปก่อนนะคะให้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากมรณะมาสู่พระเนี่ยยังโดดเด่นก่อนเพียงแต่ช่วงระยะเวลานี้ปัตตานีมรณะคือคู่เนี่ยมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์แบบว่าย้ายที่นอนไปโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็พากันไปเที่ยวทางไกลไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปเราฟังในเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเพื่อเป็นการขยายดาวว่าต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าตาบางคนเพิ่งเข้ามาไม่เข้าใจเฮ้ยการขยายดาวทำไมทายแต่เรื่องร้ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องระวังค่ะเรื่องดีถ้ามันมีก็จะแตะให้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องรวมเนี่ยพูดไปในข้างหน้าหมดแล้วไงถ้าเจ้าตาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นดวงเกิดเนี่ยขยายจากสิ่งต่างๆเนี่ยคือแอดจะบอกให้ฟังรวมนะเพราะมันเป็นแค่เรื่องที่ต้องระวังและทุกดาวมันเกี่ยวพันกับคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้เรื่องดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มเติมก็ไปอ่านในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความเกี่ยวพันระหว่างคุณนะคะกับดาวมฤตยูก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าตาระวังลูกน้องโดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นต่างแดนต่างดาวนะคะว่าระวังแล้วก็คือมันเหมือนกับก็วางใจได้ไม่ทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเขาหรือบางทีเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะช่วงระยะเวลานี้การรับโทรศัพท์หรือการพูดคุยก็ต้องระมัดระวังความลับของตัวเองรั่วไหลหรือระวังการถูกหลอกให้ทำธุรกรรมนะทางด้านโทรศัพท์นะคอลเซ็นเตอร์นะชวนลงทุนนะอะไรเงี้ยระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะเจ้าตามักจะไปรู้ความลับคนนั้นคนนี้หรือความลับทางการตลาดของหน่วยงานความลับทางราชการอะไรเงี้ยระวังว่าคุณจะเป็นคนพูดนะเพราะ0604เนี่ยหูเจรจาสุดๆไปเลยนะคะไม่ค่อยระวังตัวนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์นะคะเกี่ยวพันกับพระอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มีคนเข้ามาวอแวร์เยอะแยะเพราะพระที่เป็นเจ้าเรือนปัตตานีโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามฉะนั้นค
คนวอแวร์เยอะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มีการวางตัวระวังอย่าไปใกล้ชิดกับคู่เขาคู่ใครนะที่ไม่ใช่คู่เราระวังยุ่งยากกับคนที่มีฐานะสูงกว่าคนแก่กว่าคนที่มีตำแหน่งมากกว่าระวังจะโดนเอาเปรียบนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเขาก็เบียดเบียนเราได้นะเพราะว่าดาวตั้งรับของเราอ่อนแอเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าลื่นไหลอ่ะกระล่อนเอาตัวรอดไปได้เนี่ยแอดว่าเขาทำอะไรคุณไม่ได้เหมือนกันนะการที่ดาวเราอ่อนแอเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ถือสักถือสีอ่ะนะคะเราก็แบบว่ามีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปได้คือเขาทำอะไรคุณไม่ได้ถ้าเกิดคุณคือหยินหยางนึกออกไหมคุณตั้งรับความรุนแรงด้วยการอ่อนปลุกเปียกไปหรือว่าเขาเรียกว่าอ่อนน้อมนะแต่ไม่อ่อนแอคือไม่ทะเลาะเบาแหวงกับใครไงเอาตัวรอดได้นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์นะช่วงระยะเวลานี้คุณจะรู้ซึ้งถึงคำว่าเพื่อนกินหางง่ายเพื่อนตายหายากนะคะและคนที่เข้ามาหาคุณหวังผลประโยชน์เนาะระยะเวลานี้บางทีมันมีเป็นศัตรูกับผู้ใหญ่อะนะคะบางทีได้ดีมากๆแล้วก็ถูกคนเกลียดถูกคนนินทาว่าร้ายถูกคนพูดเจรจาช่วงนี้ระวังมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นะมีเกณฑ์ถูกฟ้องชู้นะถ้าเกิดว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าไม่มีก็ช่วงนี้ก็ระวังอย่าไปใกล้คนที่ไม่ใช่คู่ครองเราและบางทีการที่เราเป็นคนคุยเก่งๆเนาะสำหรับพระจันทร์นะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่อยเขาหรือไปพูดไปคุยอะไรเรามีพระจันทร์ที่เป็นแบบดาวรื่นเริงอยู่ในเรือนนี้นะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารให้ระวังบุตรหลานบริวารในระยะเวลานี้นะคะเจ็บไข้ได้ป่วยพัดพลากไปไหนก็จูงแขนกันไปนะถ้ายังเด็กๆอยู่นะคะพัดพลากจากเป็นจากตายหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าพ่อตาเนี่ยเจ็บฟันปวดฟันถอนฟันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ช่วงนี้บริวารอาจจะทำให้ทุกกายทุกใจนะคะเป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่มีดาวพุธมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเขาเรียกว่าพลังผลักดันจากอดีตที่เคยเดือดร้อนของคุณเนี่ยส่งเสริมให้คุณเกิดพลังและเกิดการพลิกผันในดวงชะตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว่าคุณเข้าสู่จุดที่เกิดความพีคสุดละรุ่งเรืองสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานชื่อเสียงผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยส่งเสริมด้วยนะคะบางคนนะไปเจริญรุ่งเรืองในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศบางคนไปทำงานเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองไปในทิศทางที่แบบเฮ้ยใช่หรออะไรเงี้ยแต่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคะมีโอกาสเดินทางไกลไม่ว่าจะไปเรียนไปเที่ยวไปทำงานนะคะหลายๆเรื่องที่ประสบความที่มีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยโดยในเรื่องของเป้าหมายชีวิตเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้อาจจะล่าช้าหรือติดขัดนะคะเหมือนกับเกณฑ์ไปต่างประเทศระยะเวลานี้พระศุกร์บอกไปได้เลยเป็นเกษตรพระพุทธเจ้าเรือนมรณะเจ้าเรือนเดินทางไกลบอกไปสี่นะพฤหัสในพื้นดวงเกิดตั้งรับแบบมีถอยหลังเป็นดาวจรดาวพื้นดวงเกิดเดินหน้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะบอกเวลาดาวมันเกิดอย่างเงี้ยจะไปต่างประเทศระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาระวังเกี่ยวกับเรื่องของบางทีมันมีจะต้องมีที่อยู่ที่นู่นจะต้องมีคนรอรับที่นู่นอะไรเงี้ยหรือคนค้ำประกันหรืออะไรเงี้ยทางนู้นเขาพลิกไม่ทำหรือคุณมีเกณฑ์แบบจะไปแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศแต่คุณไม่ได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคุณไม่ได้ค่าตัวเนี่ยมันจะมีความขลุกขลักอย่างเงี้ยเจ้าตาลองไปเทียบๆดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเรื่องหันมันถอยหลังอ่ะการตกปากรับคำหรืออะไรอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะกลับคำเพราะฉะนั้นดูดีๆหรือบางทีแบบไปสมัครงานจะไปที่ประเทศนี้แต่โดนส่งไปอีกประเทศนั้นดูดีๆนะคะดูดีๆให้มากๆเลยนะแต่ถึงอย่างไรเนี่ยพฤหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ยังไงก็ส่งผลดีให้เจ้าวตาเพียงแต่แอดขอให้ละเอียดรอบคอบหน่อยนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะพระศุกร์ดีมากเพราะดาวตั้งรับดีมันจะมีผลดีไปแบบมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าดาวจรในดวงเดียวกันนั้นไม่ได้ถอยหลังนะเมื่อกี้ดาวพฤหัสก็ตั้งรับดีนะแต่บังเอิญว่า3ตุลา
ดาวถอยหลังเพราะฉะนั้นอย่างพระศุกร์เนี่ยเจ้าวตาเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภได้รับความสำเร็จผู้ใหญ่ให้ความร่วมมือบางคนได้บ้านได้รถได้ที่ได้มรดกนะคะหรือบางคนชนะในทางกฎหมายหรือเรียนสำเร็จในเรื่องของกฎหมายสอบติดเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความอะไรก็ว่าไปคือค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนนี้นะคะต่อไปนะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะพระเสาร์เป็นมหาอุดเจ้าตาเนี่ยมีเกณฑ์ของหายจะได้คืนนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ได้มรดกด้วยมีเกณฑ์ที่แบบว่าเคยตกลงอะไรหรือแบบว่าเคยให้ใครยืมเงินเนี่ยได้นะคะช่วงระยะเวลานี้เสาเล็งเสาเจ้าตาระมัดระวังเรื่องเก่าที่ทำมาไม่ดีมันเกิดการแฉเกิดเปิดเผยจากใครจากคนที่ทำร่วมกันนั่นแหละทำให้เสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเสาเล็งเสานี่ก็ต้องระวังยาวๆไปจนกว่าพระเสาจะย้ายเดือนมีนาคมนะคะต่อไปสำหรับดาวราหูนะเนี่ยพื้นดวงเกิดดีตั้งรับดีนะคะเจ้าตาเนี่ยคบกับคนใหญ่คนโตมีสังคมในลักษณะที่กว้างขวางมีอิทธิพลดาวราหูในเรือนสู่พระเนี่ยต้องบอกว่าให้คุณกับดวงชะตานะยกเว้นคนวันศุกร์อ่ะให้คุณไหมให้แต่ว่าให้ระวังชื่อเสียงด้วยจะทำอะไรต้องระวังด้วยนะคะคนวันศุกร์อ่ะนะคะแล้วพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนตนเนี่ยอยู่ในเรือนเนี้ยเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงหลงแรงนะชอบใครก็ชอบไปเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบคบคว้าสมาคมกับผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลผู้มีตำแหน่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มักจะเป็นคนที่อบอ้อมอารีนะคะใจใหญ่ใจโตใจนักเลงไงแต่ถ้าเกลียดใครเกลียดรักใครรักมากนะลุ่มหลงมัวเมาเป็นพักๆเป็นติ่งใครทุ่มเต็มที่นะราหูอยู่ในเรือนสุขภาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็มีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะมีโอกาสเป็นผู้มีชื่อเสียงแต่ถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยช่วงระยะเวลานี้มักจะมีการใส่หลายป้ายสีนะทำให้คุณเสื่อมเสียและสิ่งที่อาจจะบอกคือระยะเวลานี้มันเจอกับพระศุกร์นะคะโชคลาภความสำเร็จเนี่ยมาอย่างนี้ดาวนี้นะของคุณเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคุณมีราหูรับนะคะแต่พระศุกร์เนี่ยกับราหูเนี่ยเป็นคู่ขี้โม้ขี้คุยซึ่งมันจะทำให้เกิดผลร้ายต่อตัวเองเพราะฉะนั้นระวังเสื่อมเสียแบบว่าเสื้อ3ล้านกระโปรง5ล้านกระเป๋า10ล้านอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคุยนะฮะถ้าคุณมีเกณฑ์ดวงในการทำงานอะไรแบบเนี้ยแอดบอกเลยคุยแล้วเป็นลบนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ในสิ่งที่คุยกับผู้ใหญ่ในสิ่งที่ขอไว้นะคะบางท่านมีโอกาสพบเจอครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลคฤหัสถ์ผู้ทรงธรรมผู้มีบุญญาบารมีนะคะได้ของประเภทของมีคุณค่าทางจิตใจของมงคลวัตถุมงคลอะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงนะคะเป็นดวงดาวของชาวกุมนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของดาวพระพุธเต็มๆเลยนะอย่าลืมที่แอดบอกนะดาวพุธเนี่ยเดินเข้าสู่เกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่อยากให้เจ้าตาหุนหันพันแล่นในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเนาะขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ